จริงๆตอนแรกก็คือรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้เลยไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้เฮ้ยพี่พิมพ์ดูแบบดูแฮปปี้ดูมีความสุขแล้วก็แบบเออยินดีกับความรักครั้งนี้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยแฟนเจ้าของมันเกิดก็คือต้องสวยไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มากับลุคนี้เลยนะคะแล้วก็มากับชื่อคลิปที่แบบเฮ้ยวันนี้นะคะก็จะมาแต่งไปเมาส์ไปในลุคนี้เลยนะคะก็คือลุคไปวันเกิดแฟนนั่นเองนะหลายๆคนน่าจะเห็นลุคนี้ในIG ไปแล้วนะคะพิมก็แต่งลุคนี้ไปเมื่อปาร์ตี้วันเกิดแฟนเนาะก็คลิปนี้ก็จะเป็นแต่งไปเมาส์ไปแล้วก็อาจจะเป็นแบบคลิปอวดแฟนหน่อยๆนะลุคนี้จะแต่งยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนเราก็มาเจอกันที่หน้าสดนะคะมาเริ่มจากการลงรองพื้นเลยนะคะวันนั้นที่พิมใช้เป็นตัวนี้เลยนะอันนี้พิมใช้เป็นสีฟิจินะตัวเนี้ยตอบโจทย์ในความติดทนมากๆเลยนะคือเราจะต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราจะไปไหนเรายิ่งเป็นงานกลางคืนเรายิ่งเป็นเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้นะคะพิมก็เลยเลือกรองพื้นที่มันค่อนข้างที่จะติดทนแล้วก็แบบฟูลคัฟเวอร์เลยนะแล้วก็ใช้กับฟองน้ำนะคะอันนี้เป็นฟองน้ำของร้าน DIY นะคะ3อัน37บาทถูกไม่ไหวเออแล้วทุกคนคือตาพิมพ์เป็นไรไม่รู้ว่าพิมพ์ไม่รู้ว่าข้างในกล้องอาจจะสังเกตเห็นไหมว่าตรงนี้มันจะมีความบวมปวดมากเลยไม่รู้เป็นไรตัวนี้อยากจะบอกว่าติดทนมากวันนั้นจำได้ว่าเออร้านมันก็ปิดประมาณแบบเวลาที่เขาให้ปิดใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไปกินข้าวต่อนะคะแล้วก็เป็นแบบร้านข้าวต้มนั่นแหละเออร้อนๆนะแต่ว่าหน้าก็ยังเป๊ะอยู่หลังจากนั้นก็มาลงคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ของ Royal True Matte นะคือพิมพ์ไม่รู้ว่าพิมพ์ไปอยู่ไหนมาพิมพ์เคยแบบใช้รองพื้นของ Royal True Matte แล้วมันดีมากดีแบบมากๆเลยนะเพิ่งรู้ว่าเขามีคอนซีลเลอร์ด้วยเออเราซื้อมาก็คือดีมากเหมือนกันนะคะอันนี้พิมพ์ใช้สีโกลเด้นเบสนะคะเนื้อดีมากอ่ะทุกคนดูดิเนื้อมันจะเป็นแบบว่าเหลวๆหน่อยนะมีลงมีรอยสิวก็กบไปนะวันนี้เราต้องเป๊ะเราได้หน้าแบบนี้เราทุกคนคือแบบเฮ้ยหน้าเป็นเลิศนะแฟนเจ้าของมันเกิดก็คือต้องสวยไหมนี่นะคะพิมจะใช้เป็นพาเลตคอนซีลเลอร์ของ MAC นะอันนี้พิมใช้เป็นสีมีเดียมนะคะคือในนี้เขาก็จะมีเป็นทั้งคอนซีลเลอร์แล้วก็มีสีเข้มที่สามารถใช้คอนทัวร์ได้นะอันนี้คือแบบมัดแท้นะคะทุกคนควรมีมากมาคอนทัวร์หน้าจ้าแล้วทุกคนก็อย่าตกใจนะข้างหลังคือฉันเองนะคะเป็นสแตนดี้ที่เพื่อนทำให้วันเกิดก็จะเห็นขาอ่อนวิทพิมไปนะจ๊ะโอเคมาสู่ช่วงมอมอยคือมีเพื่อนๆหลายๆคนในโซเชียลมีเดียก็จะทักมาว่าแบบเอ้ยพี่พิมดูแบบดูแฮปปี้ดูมีความสุขแล้วก็แบบเออยินดีกับความรักครั้งนี้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพิมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆคือหลายๆคนคือติดตามมานานจริงๆแบบ2ปี3ปี4ปีอะไรอย่างเงี้ยคือคนก็จะรู้ว่าแบบเออพิมก็ไม่ได้มีแฟนแล้วก็ไม่ได้แบบมีใครมาค่อนข้างนานเลยแหละเอาจริงๆอ่ะกับคนนี้ก็คือไม่ได้จะเข้าไปได้ตั้งแต่แรกนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นคนนี้เลยอ่ะเออคือพิมก็เชื่อในเรื่องของจังหวะจริงๆนะกับการที่แบบเออเราจะเจอใครสักคนอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างบนด้านขวานะคะเราเคยเจอกันเมื่อแบบ2ปี3ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคือตอนนั้นมันก็ไม่ใช่ไงเออเราก็ไม่ได้คุยอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอกันครั้งนี้เลิกคุยกันไปอีกก็คือคิดว่ามันก็ไม่ใช่แล้วก็เหมือนเป็นคนอื่นๆที่ผ่านมาในชีวิตอะไรเงี้ยที่แบบเข้ามาจีบแล้วก็ไปคือเราก็รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าพอวันนึงมันที่มันแบบมันเคลียร์มันชัดมันก็เออมันก็เลยกลายเป็นคนรู้สึกว่าจมูกบวมเพราะว่าตาบวมมันทุกคนเขียนคิวนี้ก็คือแบบเขียนให้เป๊ะเลยนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะว่าเราต้องถ่ายรูปนะคะก็ขอแบบคิวเป๊ะๆงานคิวบรรจงนิดนึงพวกนี้พิมพ์แบบว่ากันคิวให้มันเล็กๆ เลยนะเพราะว่าอยากได้คิวหลายๆทรงอะตอนแรกก็คือรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้เลยแล้วก็ในณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอีกหลายอย่างที่เข้าไม่ได้แต่ว่ามันเป็นอีกหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเราสามารถปรับได้คือพิมจะเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งใช่ป่ะแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้ฉันก็จะไม่ปรับอะไรเงี้ยเราก็แบบเปลี่ยนคนเออก็รู้สึกว่าก็ฉันจะไม่ปรับอ่ะฉันแบบไม่มีเธอฉันก็มีคนอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยคือเราก็จะเป็นคนค่อนข้างที่แบบอีโก้นิดนึงอ่ะเรารู้สึกว่าในเรื่องของความรักเราจะไม่ค่อยแบบปรับอะไรไปให้ใครเท่าไหร่ไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้ไม่มีเธอฉันก็หาคนที่เข้ากันได้โดยที่เราไม่ต้องปรับดีกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะไม่ว่าจะกับความสัมพันธ์อะไรเราก็ต้องปรับอ่ะต้องปรับตัวแต่ว่ามันก็มีอีกหลายปัจจัยเนาะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย
เราควรจะปรับกับคนนี้เขาด้วยนิสัยส่วนตัวเป็นคนไม่ปรับอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแค่แบบไม่กี่คนก็อีกอย่างอ่ะด้วยความที่เรารู้สึกว่าแบบเราก็คือเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วอ่ะแต่คือคนนี้คือเขาสามารถที่จะเป็นแบบ emotional support ให้เราได้อ่ะพอวันนึงถึงแม้ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามถึงแม้ว่าจะดูแลตัวเองได้ก็ตามแต่ในเรื่องของจิตใจบางทีมันแบบมันต้องมีที่พึ่งพิงอ่ะเออแต่ถึงแม้ว่าเราก็รู้ตัวแหละว่าเราไม่มีเขาจิตใจเราสามารถที่จะดูแลได้อ่ะแต่ว่าพอวันนึงเราอ่ะมันก็เหมือนกับแบบเราก็ไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องนั่นบอกว่าเออก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันก็จะต้องมีหลายๆเรื่องที่ปรับไปอีกเยอะเลยแหละแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะยอมปรับไหมเขาจะยอมปรับไหมอะไรเงี้ยนี่นะคะเราก็จะได้คิวแบบจึ้งปังหนึ่งต่อไปก็มาลงแป้งเลยก็จะใช้เป็นแป้งของคิวเพจนะคะ Ivory Snow ตัวนี้ก่อนที่จะลงแป้งพิมพ์แนะนำว่าให้ทุกคนนะคะทาลิปสีอะไรก็ได้แหละสีที่ตัวเองชอบเวลาจะปัดแก้มอะไรเงี้ยทาลงไปก่อนเพราะว่าเวลาที่เราแดนกระจายจนบัดอ่อนแบบฝุ่นเราหลุดมันจะยังมีความเป็นสีอยู่นะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมอุ้ยแต่จริงๆแล้วอะลืมไปไงพอลงหน้าแก้มมันจะมีความน่ารักวันนี้ไม่ได้อยากได้น่ารักนะคะวันนี้ต้องการเฟียสวันนี้ต้องการแรงหนึ่งจากนั้นก็มาลงแป้งเลยค่ะทุกคนคือพอไปโดนตานิดนึงอะทุกคนมันก็แบบปวดแล้วอะคิมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรอะหลังโควิดนี่คือก็ป่วยภูมิคุ้มกันตกนอนน้อยนิดหน่อยนะคะก็แบบเป็นนู่นเป็นนี่อะเออไอเจ็บคอไอแบบไอหนักมากเลยนะไอหนักกว่าตอนเป็นโควิดคอนทัวร์หน้าก่อนแล้วกันวันนี้เราไปแบบสบายๆไม่รีบนะคะคอนทัวร์หน้าก็ใช้อะไรที่แบบว่าเป็นพาเลทแล้วก็มีสีน้ำตาลอ่อนๆน้ำตาลอมเทานะคะก็คอนทัวร์ไปเลยพิมว่านะอีกหนึ่งอย่างเลยที่พิมทำให้พิมตัดสินใจว่าเออคนนี้แหละอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราอะค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองมากๆเวลาอยู่กับเขาอะเวลาที่เราแบบคุยกันจีบกันอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีความแบบเราอยากจะให้เขาเห็นด้านดีๆของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเขาก็เหมือนกันตอนที่เขามาจีบเขาก็คงจะแบบอยากให้พิมเห็นอะไรที่มันเป็นด้านดีๆซึ่งมันเป็นอะไรที่พิมไม่ชอบเลยพิมยังพวกวันนี้คือเรายังนั่งคุยอยู่เลยว่าเออตอนนั้นเข้ามาก็คือรู้เลยว่าโอเคคนเนี้ยปัดตกไปเลยนะเพราะว่ามันเหมือนหลายๆคนที่เข้ามาคือพิมก็เข้าใจนะว่าแบบหลายๆคนเข้ามาก็คืออยากจะให้เห็นในด้านดีๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าแบบนั่นแหละพอวันนึงพิมรู้สึกว่าการที่เราจะแบบอยู่ด้วยกันหรือคบกันได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่เห็นด้านดีของกันและกันสวยงามตลอดเวลาอะไรเงี้ยใครจะไปสวยงามได้ตลอดเลยนึกออกปะหลังจากนั้นนะคะก็มาแต่งตาพิมก็จะใช้พาเลตเดิมนะคะอันนี้ก็คือพาเลตของ E2D นี่ใช้มันนานมากถ้าใครติดตามมันก็แบบพี่ใช้อันนี้แล้วแต่ว่าเออสีมันครบจริงๆนะพิมชอบอะไรที่มันแบบสีมันครบๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลุคไหนก็แต่งได้นะแล้วก็ยิ่งมีชิมเมอร์แล้วก็สีแมทเข้าไปข้างในนะพิมว่าแบบเลิศสุดยอดมาลงสีนี้ก่อนนะคะเป็นสีเนื้อๆนะคะลงไปทั่วเปลือกตาเลยนะพิมจะชอบเน้นย้ำนะคะให้ลงสีเบสสีเนื้อไปก่อนเพื่อปรับสีตาของเราให้อายแชโดว์สีอื่นนะคะลงไปแล้วชัดมากยิ่งขึ้นเนาะก็พิมรู้สึกว่าพิมเอาตัวเองเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างไม่เคยคิดเลยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งไหนก็ตามที่ผ่านมาเราไม่เคยเข้าใจคำว่าเพื่อนคู่คิดอะทุกคนเรารู้สึกว่าเราดูแลตัวเองได้ฉันจะคิดเองทุกอย่างเราไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเราจะต้องพึ่งพาใครขนาดนั้นในเรื่องของทุกอย่างแล้วก็ในเรื่องของความคิดด้วยเออแต่ว่ากับคนนี้คือมันทำให้เราเปลี่ยนคือมันทำให้เราเหมือนเราเข้าใจว่าแบบเพื่อนคู่คิดคืออะไรคือเรารู้สึกว่า1หัวมันก็ได้แต่2หัวมันก็คงจะดีกว่าเหมือนเราสามารถที่จะดิสคัทกันได้ในสิ่งที่เราไม่รู้เขาไม่รู้หรือว่าในสิ่งที่เรารู้เขารู้อะไรเงี้ยเพื่อมาหาตรงกลางหาความรู้ใหม่อะไรเงี้ยเออแล้วพิมก็รู้สึกว่าเออการที่มีความรักมันก็ดีตรงที่ว่าเรามีอีกคนหนึ่งให้แบบให้ปรึกษาเรามีคนหนึ่งให้แบบช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาหลังจากนั้นนะคะก็มาใช้สีน้ำตาลชิมเมอร์นี้นะทาบริเวณที่เราขัดเบ้าไปนะคะแล้วก็บริเวณหางตาบนแล้วก็ขอบตาล่างนะคะใช้สีทองตรงนี้นะเป็นชิมเมอร์นะคะทาไปเลยหัวตาไปจนถึงกลางตานะคะแล้วก็มาที่บริเวณกระบอกตาด้านบนตรงนี้พิมเป็นคนที่มีตา2ชั้นใช่ไหมเวลาที่เรามองอย่างเงี้ยมองตรงๆอ่ะเวลาเราทาไปเยอะแค่ไหนก็ตามอ่ะพอมาอย่างเงี้ยเออมันก็จะหายไปนะคะเหลือพื้นที่น้อยแล้วมันก็จะไม่ค่อยเห็นความวิงวับวันนี้ก็จะใช้เป็น Baby Bright 2 in 1 Tiny and Slim Liner นะคะสี Overback นะอ
มาสคาร่าของ Lily by Lane นะคะอันนี้ซื้อซ้ำเป็นซื้อซ้ำเป็นแท่งที่ชอบเปล่าเป็นไรซื้อซ้ำเป็นแท่งที่2แล้วนะคะอันนี้เป็นสี05นะคะสีดำคือถ้าใครเป็นคนที่ชอบปัดมาสคาร่าชอบอะไรที่แบบติดทนนานนะคะ Lily by Lane ตอบโจทย์คือพิมพ์เป็นคนที่ไม่ชอบติดขนตาปลอมดูดิทุกคนมันเลิศอ่ะมันเลิศแบบมันเลิศมันปังอ่ะแล้วก็ขนตาล่างนะคะอันเนี้ยอยากจะบอกว่าขนตาล่างคือไม่แพนด้าเลยคนอาจจะต้องลองดูก่อนนะคะเพราะว่าบางคนเป็นคนที่แบบขอบตามันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเยิ้มได้นะอันนี้ก็ต้องลองนะคะแต่ว่าสำหรับพิมพ์คือมันเลิศดูข้างที่แต่งกับไม่ได้แต่งตาดูกลมโตเลยเนาะสวยมากโอเคเดี๋ยวพิมพ์ไปแต่งอีกข้างนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันผ่านไปไวเหมือนตัดต่อเลยนะคะตาอีกข้างก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้พิมมีการปัดขนคิ้วด้วยนะด้วยมาสคาร่าคิ้วของ ODBO เป็นสีดำนะคะพิมปัดแค่หัวคิ้วนะให้หัวคิ้วมันดูตั้งแล้วก็ดูเข้มนะคะเพราะว่าถ้าปัดไปทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมันจะเข้มไปหมดเลยพิมรู้สึกว่ามันไม่มีศิลปะนะคะก็เลยปัดแค่หัวคิ้วนะมันก็จะดูคมขึ้นมานะทุกคนดูดิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาทาปากนะคะคือวันนั้นอะเป็นแบบลุคแบบปากแดงเลยจะมีของแม็กแล้วก็มีของอิฟแซงนะจริงๆสีค่อนข้างคล้ายกันมากเลยลงอิฟแซงไปทั่วปากนะแล้วก็ค่อยลงแม็กข้างในนะคะเพราะแม็กจะมีความกำกว่านะโทนสีขับผิวมากฟันขาวสว่างไม่ไหวลงแม็กนะคะอันนี้เป็นแม็กสี A87 คือพิมเป็นคนที่ไม่ทาปากสีเดียวเด่นใครเป็นเจ้าของวันเกิดอันนี้ก็ค่อนข้างจะงงอุ้ยสีสวยมากทุกคนตามต้องตามโอเคหน้าของเราประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำผมกันเดี๋ยวสอนทำผมด้วยทำผมง่ายมากๆแบบหนึ่งเดี๋ยวมาผมทรงนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะว่าพิมจำได้ว่าวันนั้นก็คือขี้เกียจนะคะผู้หญิงอ่ะควรจะมีกิฟต์แบบสวยๆติดบ้านไว้นะเนี่ยพิมมีติดไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราไม่กี่บาทเองแล้วก็ติดไปนะคะมันทำให้เพิ่มแบบลูกเล่นของลุคได้นะบางทีเราไม่ได้แต่งหน้าเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีแบบหลายๆคนแบบทำผมไม่เป็นว่าการที่มีกิฟต์สวยๆไว้ติดไปก็คอมพิตลุคนะคะอันนี้เป็นของมิล่านะคะมิล่าไทยแลนด์เป็นตัวหนีบผมนะคะที่อันเดียวกันกับเฟเวอริตตัวม้วนผมของพิมเลยนะแบรนด์มิล่านี่คือเลิศจริงอ่ะอันนี้พิมใช้180องศานะคะก็รีบไปนี่นะคะเราก็จะได้ผมตรงๆแบบนี้แล้วถ้าลุคมันจบแค่นี้อ่ะมันก็ได้แต่ว่าพิมว่ามันจะดูแบบไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็ติดกิฟต์กันเลยอันนี้นะคะพิมก็จะติดแบบจะมีเป็นเพชรๆแบบนี้นะคะที่มีมุกด้วยเพชรไหมสวยมากเลยเอ้ามีแฟนละเสียง2อีกฝั่งนึงติดเป็นกากบาทนี่มันใหญ่ไปอ่ะเพิ่มกิมมิกด้วยการติดเพชรไปอีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปแต่งตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุคกัน